ห้องเรียนที่เปลี่ยนไปอ่ะมันไม่ใช่ห้องเรียนของผมนะครับห้องเรียนนี้มันควรจะเป็นห้องเรียนของคุณครูทุกคนที่ควรจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในแบบไหนก็ต้องเปลี่ยนไปในแบบบริบทที่คุณครูท่านถนัดคุณครูท่านสามารถออกแบบและสร้างได้ห้องเรียนผมเปลี่ยนแต่ห้องเรียนทุกห้องยังเหมือนเดิมผมถามว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงครับผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมนี่แหละเพราะพลังเดียวมันเป็นไปไม่ได้ห้องเรียนของผมมันก็เลยกลายเป็นห้องเรียนของแรงบันดาลใจอ่ะให้กับคุณครูคนอื่นที่ให้เห็นว่าห้องเรียนเรายังเปลี่ยนได้กิจกรรมของโรงเรียนนะครับเวลาเราดีไซน์กิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเราจะผูกขมวดไปกับเป้าหมายของเราเรามีอยู่2เป้าหมายคือการเป็นผู้นําเชิงสร้างสรรค์กับการเป็นผู้ประกอบการดังนั้นใน2กระบวนการนี้ครับให้เด็กรู้ว่าเราทําเนี่ยเราสามารถไปถึงปมตรงนั้นได้เป้าหมายตรงนั้นได้ผมเรามีต้นไม้เรามีพันไม้เรามีพันไม้ที่มีค่าของเรียนอย่างนึงคือต้นกฤษณามันก็จะอยู่ของมันแล้วมันก็ขึ้นกฤษณาเป็นไม้แบบแซมอยู่แล้วส่วนตัวเราไม่รู้จักต้นกฤษณาด้วยครับแต่วันนี้อาจารย์สมเกียรติพาเรามาเดินชมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมครับเด็กๆก็จะมองว่าต้นกฤษณาเนี่ยเราสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์ได้จากพื้นที่กิจกรรมในโรงเรียนอันนี้พอเด็กร่วมกิจกรรมเนี่ยเด็กจะเห็นเลยว่าเขาจะสามารถทํากิจกรรมอะไรได้ในโรงเรียนกับสิ่งที่เขามีอยู่ก็ตรงนี้ก็จะทําเกี่ยวกับพันไม้ครับพวกพันไม้โกศลบอนสีแล้วก็หน้าวัวใบพวกนี้ครับพอถึงจุดที่เขาจะต้องแบ่งปันเขาสามารถทําโครงการที่จะแบ่งปันให้กับชุมชนให้กับคนอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างกิจกรรมกฐินลงทานปีนี้เราอยากที่จะให้เด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของวัดใช่มั้ยครับถ้าเรามองว่าภาพของเด็กไปร่วมงานวัดก็คือเด็กจะต้องไปช่วยงานจริงๆเด็กสามารถที่จะไปร่วมงานในลักษณะของโรงทานมาทำน้ำมาทำขนมมาทำอาหารเพื่อเอาไปแจกในโรงทานได้เราจะเห็นเด็กในหลายมิติเลยนะครับในมิติของผู้ประกอบการงานหนึ่งที่ไปทำในมิติของการวางแผนแม้กระทั่งในมิติของการไปช่วยงานชุมชนเก็บช่วยทำช่วยนั่นคือน้ำใจนะครับผมว่านี่คือกำไรที่เด็กจะรู้สึกทันทีเลยว่าเขาได้อะไรนอกจากวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการผู้ประกอบการนะครับมีวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการลงทุนผมมีวิชา TikTok ศึกษาอย่างเงี้ยครับวิชาที่แบบเด็กก็ต้องรู้เราก็ต้องรู้โลกมันเปลี่ยนครูก็ต้องเปลี่ยนผมเป็นคนต้องบอกว่าเราไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยเล่นแอปพลิเคชันแบบนี้เลยแต่เมื่อเด็กเลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะใช้เป็นครูเองก็ต้องเลือกที่จะใช้ให้เป็นเราต้องศึกษาให้นำเด็กให้ได้แล้วก็ต้องพยายามเข้าใจอย่างเช่นวิชาการลงทุนนี้ก็เหมือนกันใช่มั้ยครับเมื่อเด็กๆสนใจเรื่องของการลงทุนสนใจเรื่องของการเงินเราก็จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วพยายามจะทำเรื่องเหล่านี้ครับมาเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถสัมผัสง่ายเข้าถึงและสามารถถอดบทเรียนได้สิ่งที่ผมพูดเสมอว่าถ้าเขาล้มเหลวอยู่กับเราบทเรียนของความล้มเหลวมันคือบทเรียนที่มีค่าที่สุดแต่ถ้าวันนี้เขาต้องไปล้มเหลวตามลำพังในชีวิตจริงเราไม่รู้ว่าเขาจะจัดการชีวิตเขาตรงนั้นยังไงในกระบวนการทั้งหมดที่เวลาเราสุขสร้างขึ้นเราผ่านกระบวนการที่มีคุณครูเป็นโค้ชอยู่ข้างเขาเนี่ยครับออกแบบมารายวิชาไหนก็ตามอยากที่จะเรียนอยากที่จะสร้างขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยเรามีคุณครูอยู่เป็นผู้ร่วมออกแบบหรือโคชชิ่งไปกับเขาเนี่ยในกระบวนการเหล่านี้ครับนอกจากที่เด็กเองจะได้นะผมว่าคุณครูเองเนี่ยครับก็จะเรียนรู้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในเมื่อมันเป็นโลกของเขาเด็กยุคนี้สมัยนี้ตัวเราเองก็ต้องเป็นครูสมัยนี้ยุคนี้เหมือนกันเราก็ต้องเรียนรู้วิชาร่วมกันไปกับเขาด้วยเหมือนกันครับ